การแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิง Fed Cup by BNP Paribas 2016ที่จัดขึ้นที่สนาม True Arena หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ได้มีทีมงานจาก ATP ของประเทศสวีเดนเดินทางมาชมเกมในครั้งนี้เพราะมีความชื่นชอบนักเทนนิสไทยมานานกว่า6ปีฮาคาร์ กุสตาฟสันเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์สวีดิชโอเพ่นที่ประเทศสวีเดนหนึ่งในสุภาพบุรุษที่มีความเชื่อมาโดยตลอดว่ากระแสนิยมของกีฬาเทนนิสสามารถเทียบเท่ากับฟุตบอลไทยได้กุสตาฟสันเปิดใจกับทีมข่าวกีฬา NBT ว่าคุณต้องมีการปลูกฝังให้คนไทยมีความรักในการเล่นกีฬาเมื่อพวกเขาได้เห็นนักกีฬาที่ชื่นชอบทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมันจะเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญในการเรียนรู้อยากที่จะเป็นคุณต้องคิดต้องวาดภาพจินตนาการและลงมือทำกุสตาฟสันกล่าวต่อว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าผมก็คือหนึ่งในชาวต่างชาติที่เชียร์ทีมชาติไทยเหตุผลง่ายๆก็คือกระแสความนิยมที่มีสูงมากจริงๆซึ่งเทนนิสไทยก็กำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาที่น่าจับตามองสนามซ้อมมีความพร้อมผู้ชมมีเพิ่มขึ้นแผนการพัฒนาระยะยาวก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปซึ่งผมมองว่าวงการเทนนิสไทยได้เดินมาถูกทางแล้วระยะทางในการสร้างความฝันให้เป็นจริงคงมีอย่างน้อย5ปีและผมในฐานะคนฝรั่งหัวใจไทยจะรอคอยความสำเร็จในวันนั้นนิวัฒน์สุริยะถ่ายภาพธรรมสารอ่อนเกิดแก้วรายงาน